โอ้โหไปเอามาจากไหนพี่ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเดินตลาดผ่านตลอดนะครับวันนี้เราจะไปเดินตลาดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปน่าจะอาทิตย์กว่าๆนะครับก็พยายามนะที่จะมาทำในแต่ละอาทิตย์เดินดูตลาดอยู่เกือบทุกวันอยู่แล้วนะอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็สองสามครั้งแหละแต่ไหนๆก็เดินแล้วก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูด้วยถ้าเกิดใครก็ตามที่เข้ามานะครับบังเอิญเข้ามายังไงก็ฝากถูกใจติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราใช้เทคนิคเดิมนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนผมจะพาทุกคนเดินตลาดน้ำเดินตลาดผ่านตลอดใครจะเดินก็เดินนะครับใครไม่เดินก็แล้วแต่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทางขวาขวาสุดของเมืองนะครับเราเริ่มจากตรงข้างบนก่อนนะครับช่วงเนี้ยบนคาฟ่าเนาะเราจะแยกเป็นคาฟ่าเป็นตัวหลักกันแล้วกันนะครับจากคาฟ่าตรงนี้ถ้าเพื่อนไม่เคยมามอล็อกนานแล้วนะครับก็คือนี่คาฟ่าเห็นไหมอยู่กลางจอผมนะครับนี่คาฟ่าเขาจะเว้นช่องว่างไม่สามารถจะเดินเข้าไปตรงข้างในได้นะข้างบนคาฟ่านะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกยาปั๊มองุ่นรังผึ้งหรือว่ารวงผึ้งที่อยู่ในหนังเรื่อง Resident Evil นะครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละมั่วไปละก็คือของปั๊มต่างๆจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะถัดมาทางขวาจะเป็นพวกการ์ดต่างๆแต่ว่าผมจะพาไปขวาสุดก่อนขวาสุดบนสุดก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นตัวหลักๆนะครับผมก็จะเขียนเอาไว้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้หมวกเนี้ยก็ใส่เล่นได้นะเท่ดีเท่ดีแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ก็ยังขึ้นนะอันนี้คือข้อดีของหมวกนี้นะครับผมก็อยากจะซื้อสักอันนะแต่ว่าก็ไปซื้อของใช้ก่อนก็แล้วกันของใส่เล่นเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะรวมของถูกนี่เขาบอกเขารวมของถูกนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราไล่ไปนินจาตอนนี้นินจาผมเห็นประมาณนี้แหละผมเห็นอ๋อเขาใส่การ์ดแล้วผมเห็นประมาณ10ล้านครับก็ประมาณ10ล้านอันนี้เขาใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วเนาะใส่การ์ดไม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครจะไปเก็บกิฟฟาเนียจะไปฟาร์มกิฟฟาเนียก็จัดได้เลยโอเคไปกันต่อหูไวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาที่เราคุ้นเคยก่อนนะครับก็คือถุงมือบกฮิตเขาเรียกว่ามือฮิตมือฮิตแต่ว่ามีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับพิมพ์มาบอกว่ามองอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับแล้วก็สีพื้นหลังให้ใหม่ก็แล้วกันเนาะโอเคลองเป็นสีนี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะชัดเจนอยู่นะเอาพื้นหลังเข้มไปเลยก็ได้ครับจะได้เห็นกันชัดๆนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมบอกอะไรนะลืมเลยมือฮิตเมื่อกี้เจอมือฮิตแต่ผมว่ามีร้านถูกกว่านี้นะแต่เอาเป็นว่าไล่ทีละสเต็ปก็แล้วกันนะครับร้านนี้คือ2ล้านอันนี้คือ 2M แต่ถ้ามีร้านถูกกว่าผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูกันไปเร็วๆนะหูไวด้วยเนาะหูไวนี่ 6.9 แล้วเมื่อกี้เท่าไหร่เท่าๆกันนะครับประมาณ7ล้านนี่แหละเดี๋ยวเราเอาหูไวด้วย 7.9 กากมั้ยหน้ากาก ATK 6.3 โอเคนะกาก ATK 6.3 ต่อไปเลยมีอะไรอีกอ๋ออันนี้โอ้เหมือนราคาลดลงนะครับช่วงนี้ของราคาลดลงต้องรีบฉวยโอกาสนะครับก่อนที่ปีใหม่ไม่แน่นะปีใหม่อาจจะขึ้นนะผมว่าเพราะว่าคนก็จะกลับมาเล่นนะครับมันก็จะคึกคักพอคึกคักอะไรก็ขายดีพอมีการเก็บเรียวอะไรก็ขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมแผนว่าฉันจะต้องเล่นอยู่แล้วฉันจะต้องไปเก็บเลเวลอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้ผมคาดการเอาไว้นะอาจจะผิดก็ได้โอเคเขียนไปเรื่อยๆนะครับขยับไปนิดนึงก็แล้วกันหลักเลเวลก็จะเป็นอีกอันนึงนะอันนี้ปากโป่งแองเจิลก็แล้วกันนะครับก็ถ้ามีเงินก็คุ้มนะผมว่าคนที่เน้นสายแบบพวกสายตีเลวอะไรเงี้ยนะครับสำคัญเลยบวกตีเลวบวก1เหมือนกันครับ APD บวก1เมื่อกี้ก็บวก1นะคือบวก1ในที่นี้คือบวกเลยนะครับไม่ใช่ไปคิดเป็น AG ก่อนแล้วมาเข้าคำนวณไหนไม่ใช่นะหุยอันนี้ตกอ่ะผมซื้อต้อง19ล้านนะครับเนี่ย19เอี่ยมตอนนี้ตกลงมาโทเดี๋ยวเขียนก่อนตอนนี้ก็เป็นร้านนี้เป็น 53.9 53.9 นะเฮ้ย560อะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะ 53.9 เอี่ยมโอเค
แล้วก็มีเรื่องของแหวนของพิภพนะครับของรักของข้าแหวนหนึ่งแหวนครบรอบนะครับแหวน1ปีแล้วล่ะนะแหวน1แหวนแปลนอะไรเหรอแหวน1ปีอ่า 14.9 โอ้ราคาลงราคาลงรีบจัดรีบจัดไปต่อไปต่อครับอันนี้เราต้องรีบดูกันแต่งแบบรวดเร็วปากโกสติ้งบอลลูนนะครับโกสติ้งบอลลูนนะผมเขียนว่าปากโกสก็แล้วกันนะครับปากโกสเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ 18.9 ป่ะส่วนใหญ่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เกิน20คือมันเป็นปากที่เพิ่ม เรื่องของเปอร์เซ็นต์การดรอปแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเก็บเลเวลด้วยนะซึ่งมันก็คุ้มนะที่เราจะไปใช้ได้ในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะหาเนี่ยผมคิดกว่าดูก็ได้นะเห็นไหมเราจะได้ค่าประสบการณ์ที่ 5% นะแล้วก็อัตราการดรอปเพิ่มขึ้น 5% ยิ่งถ้าเป็นช่วงคูณนะครับใช้ตัวเนี้ยคุ้มมากเลยแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือปากเดวิลนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่กระดาษ 6.5 เดี๋ยวการ์ดเราไปดูอีกทีนึงตอนนี้เราจะมาดูของสวมใส่ต่างๆก่อนนะครับแถวๆนี้แต่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูเพื่อนๆทุกคนนะถ้าใครตั้งร้านอยู่ไม่ได้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับทั้งๆที่เพื่อนๆอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอาจจะไม่ได้ดูทุกอย่างผมอาจจะดูหรือว่าเขียนลงไปเนี่ยบางอย่างที่พี่ผมสนใจเองด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ทำทุกอันเนาะผมว่ามีมือฮิต 2.5 ตอนแรกผมเห็นมือฮิต1ล้านกว่า 1M กว่าเองนะมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็หรอหรือว่าแล้วแต่ล้านไม่รู้นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหหูแมวแพงนะนั่นเลยเหรออ๋อบก7สุดยอดปีกลุงบก7อันนี้แหวน1ปีนี้15เมื่อกี้ถูกกว่านิดนึงนะครับอันนี้เน้นขายออกขายใครอะเย้ Yay! แซวเล่นนะครับแซวเล่น15แต่ก็ราคาแบบราคาตั้งร้านแหละถือว่าเป็นราคาตั้งร้านนะครับสามารถที่จะขายได้เนาะแต่อันเนี้ยผมเห็นร้านถูกกว่านี้นะเนี่ยเนี่ยหมวกที่สามารถกดแม็กได้นะครับก็คือสกิลของพีทอะแต่ได้เลเวล1นะสำหรับคนที่แบบชอบเก็บเลเวลคนเดียวแล้วก็ช่วยให้มานาเร่งไม่ต้องกลับไปเอา HP อะไรเนี่ยครับอัพอินเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะตัวนี้จัดได้เลยนะครับผมไม่ลงราคาแล้วกันเนาะราคามันแกว่งมากตอนเนี้ยผมเห็นราคาตั้งแต่ 500,000 กว่านะครับจนถึงเนี่ยเกือบ2ล้านเนี่ยมันแกว่งแต่ว่าก็มีคนเปิดได้เยอะนะผมคิดว่าราคาน่าจะไม่สูงมากโอเคร้านนี้ร้านนี้ก็ของเขาเยอะนะอันนี้ก็ดีนะถ้าเกิดใครที่มีพวก SP เยอะๆนะครับเห็นมั้ยฟื้นฟูนะครับเร่ง SP นั่นแหละถ้าเราใช้อินเยอะด้วยนะครับใช้ตัวนี้ด้วยใช้การ์ดแต่การ์ดอย่าซื้อเลยแพงเอาแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับกดเร่งอีกอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเนี่ยอันนี้อีกอันนึงนะครับคล้ายๆกับโป่งปากโป่งเมื่อกี้แหละอันนี้เป็นปากเดวิลแต่ข้อแตกต่างนะครับก็คือสกิลเนาะสกิลเขาจะแตกต่างกันนะครับผมเห็นถูกกว่านี้นิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับมีตั้งร้านไม่เกิน5ล้านอ่ะบางทีเราหาไม่เจอหรอกครับก็ที่จะเรียนพันอีกแล้วสามารถที่จะมาจัดไปได้เลยหมวกไข่ดาวตอนนี้57หมวกไข่ดาวไม่เคยตกเลยนะผมว่าเนี่ยราคามันถือว่าเป็นราคาที่เอาเรื่องกันเลยทีเดียวหอใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับ 57.5 อันนี้คือหมวกไม่ใช่หมวกหมวกไข่ดาวนะมันสำคัญนะครับคือถ้าลงทุนอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมคิดว่าหมวกไข่ดาวนี่คือเป็นอันดับแรกที่คุณจะต้องมีเลยอ่ะ wow. กับอาวุธดีๆสักอันนึงนะครับก็โอเคแล้วหมวกไข่ดาวฮะไข่ดาวใส่การ์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีต่อไปเนี่ยไหมโอ้นี่ก็ร้าน9เหมือนกันเนาะเนี่ยหมวกเนี่ยนะครับเป็นหมวกที่เร่งได้นะเพิ่มเร่ง SP นั่นแหละแล้วก็ยังบวกแม็ก SP อีกคิรินเนี่ยคิริน58เมื่อกี้เราถูกกว่าเนาะคิรินอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เขียนเหรออ๋อมีแล้วในไงปีก53เนาะของเรามันร้านเมื่อกี้ถูกกว่านะครับมีดดรอปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
หมวกนี้เนาะอ่านว่าอะไรอ่ะแทเมดดอแฮทเหรอแทะอะไรกันครับเนี่ยโอเคนี่แหละไหมผมบอกราคามันแกว่งเพื่อนๆสามารถมาซื้อได้นะร้านนี้ถูกนะผมว่า 600,000 กว่าเนี่ยผมเห็น 500,000 กว่าแล้วก็ 600,000 กว่าแล้วส่วนใหญ่ก็คือแบบเฉียดล้านอ่ะเฉียดเอ็มใครต้องการก็มาจัดได้นะครับร้านตรงนี้เนาะโอเคถึงไหนแล้วล่ะเราอ่ะไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเซต A 19ล้านเซต A ก็ไม่ตกนะผมว่าราคายังคงที่อยู่เพราะว่าจำนวนอาจจะไม่ได้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูเซต A เนาะเองก็ต้องเขียนไว้ก่อนแหละผมว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พื้นที่เต็มฮะสงสัยจะพิมพ์เยอะไปหรือเปล่าครับ9.999เอ้าอะไรขัดครับเนี่ยโอเคหูไวใหม่โอ้55ล้านหูไวใหม่เอ๊ะผมจะดูอะไรอีกนะเดี๋ยวอ้าวร้านเมื่อกี้ไปไหนร้านเมื่อกี้จะดูอะไรทุกอย่างลดเรื่อยๆสมุดลดเรื่อยๆงั้นก็รอลดให้ต่ำๆก่อนเดี๋ยวมาซื้อเย้ยโล่ดูเอสพี3เทมอ๋อเทมเอ๊ะเทมตอนนี้ลงไหมอ๋อราคาเริ่มเท่าคงที่ละ 2.7 นะครับเทมต่างๆเทมรูนะเทมรูหมดหรือยังเนี่ยมันเหลือของอะไรบ้างนะครับคราวเรือที่ผมพูดไปมีอะไรบ้างเนาะโอเคเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าแหวน1ปีอ่ะนี่ 14.9 เมื่อกี้เราเท่าไหร่อ่ะแหวน1ปีอ่ะเท่ากัน 14.9 เท่ากันก็คุ้งตรงเนี้ยแถวๆนี้นะครับโซนเมื่อกี้ที่ผมเดินมาทั้งหมดเลยจะเป็นเกี่ยวกับพวกของใช้ต่างๆใส่หมวกต่างๆปีกต่างๆเพิ่มออปชั่นต่างๆอ๋ออันนี้หมวกงู44ล้านเหรออ๋อเขาใส่การ์ดไปแล้ว44ล้านผมแต่ผมเห็นนะ45อะไรเงี้ยใส่การ์ดกระหลาดก็ประมาณนี้แหละครับหมวกงูเนาะเขียนไปก่อนเพราะว่าจะเป็นหมวกที่เพื่อนๆต้องการหาอยู่หมวกงูเมื่อกี้เท่าไหร่นะหมวกงูถามใครเนาะหมวกงูเป็นไงแล้ว44แต่นี้เขาใส่การ์ดอื่นนะแต่ผมคิดว่ามีแหละราคาประมาณนี้เพราะว่าหมวกงูคนก็จะใช้สถานะของงูก็ได้เป็นเท่าหัวงูนะครับมากกว่านี่เห็นไหมเนี่ยราคาก็แพงกว่าร้านเมื่อกี้นะแต่ก็ซื้อได้ไหมซื้อได้ผมว่าอันนี้ก็หมวกงูนี่ผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละเนาะเอาคร่าวๆนะครับสำหรับหมวกต่างๆหมวกเทพเนี่ยหมวกเทพเนี่ยโหเทพจริงเนี่ยหมวกงูนี่หมวกงูแบบเป็นรูนะก็เป็นรูแบบยังมีช่องให้ใส่นะครับ 48.9 เนาะนี่แหละหมวกมันก็อยู่ประมาณนี้อ่ะคิรินนี้ 53.9 ของเราเท่าไหร่เมื่อกี้เท่ากันน่ะ 53.9 เท่ากันนะครับโอเคม้าดำไว้ตรงนี้ม้าดำเยอะแฮะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละมั้งไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะอันนี้อีกร้านนึงแถมให้โอเคก็ของแพงที่เราไม่ได้ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะเราตังค์ไม่ถึงโอเคไปที่การ์ดครับไปแบบรวดลับจับใจความเอ๊ะการ์ดผมไม่เขียนได้ไหมมันเต็มที่แล้วอ่ะเอาการ์ดหลักๆสัก 2-3 ใบแล้วกันเนาะการ์ดไรเดียที่มันหลักๆเหมืองอ่ะเหมือง 1.69 การ์ดเหมืองนะครับสกิลวอร์เกอร์เนาะการ์ดเหมืองต้องเอาการ์ดเหมืองสักหน่อยโอเค 1.69 แต่การ์ดตอนเนี้ยราคาลงทุกการ์ดเลยนะถือว่าน่าจับจองช่วงนี้ครับใครมีงบก็จัดไปเลยงูดำ 3.4 นะฮันเตอร์แมงแดงนะครับตัวนี้นะแมงแดง 1.6 ก็สถานะครับบางทีผมไม่ได้บอกเนาะคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้นะก็คือแมงแดงก็คือเราเพิ่มเรามีโอกาส 3% ที่จะได้
HP นะ 15% ของดาเมจคือเราไปฟันเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมมติเราติดนะโอกาส 3% เราติดเราก็จะได้เลือดกลับมาสมมติเราตี101เนาะเราก็จะได้เลือดกลับมา15นะครับซึ่งดีไหมดีนะมันดีเลยแหละใครยิงใส่3ฟรีใบนี่โหชิวๆเนี่ยโซฮี 1.5 นะครับอันนี้ 1.7 การ์ดสกิลวอล์กเกอร์เนาะโซฮี 1.5 โอเคมีอะไรอีกที่ต้องรู้อันนี้ 1.7 แต่ว่าราคาน่าจะใกล้เคียงกันแล้วตรงนี้นะครับการ์ดเหมืองนี่แมงแดงอยู่ที่4ที่ถูกกว่าเมื่อกี้แมงแดงอ่ะผมไม่ได้เขียนแล้วกันเนาะแมงแดงทั้งนี้มีเยอะครับเยอะเพราะว่ามีร้านหนึ่งเยอะมากเขามีเยอะมากนะประมาณแบบโอ้แต่หมดเลยนะเขามีเยอะมากเขาขายแบบนี่ร้านเนี้ยโอ้โหไปเอามาจากไหนพี่ครับ48ใบแล้วยังไม่รวมกับที่เขาขายได้อีกนะผมมั่นใจว่าเขาต้องขายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับอยากจะไปตีแย่งเลยนะครับแต่ว่าตีไม่ไหวพี่คนนี้จะต้องตีป่าบาโฟใช่ไหมเขาจะต้องตีป่าบาโฟเป็นชีวิตจิตใจนะครับตั้งแต่เช้าสายไปเย็นก่อนนอนตื่นมาตอนดึกนอนไม่หลับฝันร้ายฝันดีก็ต้องตื่นมาตีเพื่อที่เขาจะได้48ใบซึ่งเขาขายไปก่อนหน้านี้แล้วอีกประมาณ800ใบนะครับดาวแซวเล่นก็ถือว่าต้องกราบคาราวะกันเลยทีเดียวนะอันนี้โซฮี 1.4 เฮ้ยถูกกว่าเมื่อกี้อีกนี่แก้ซะเลย 1.4 ไปกันต่อโอ้โหโซฮีเยอะมากช่วงนี้ 1.4 ทั้งนั้นตอนนี้การ์ดที่เพื่อนผมขอแนะนำการ์ดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะแต่ว่าราคาไม่รู้ผมซื้อเท่าไหร่นะเมื่อวานอะเดี๋ยวผมเข้าอีกตัวหนึ่งเดินให้หมดก่อนเดี๋ยวแนะนำการ์ดสำหรับเก็บเลเวลนะครับสำหรับสายลากต้องเป็นปาร์ตี้เนาะทีนี้การ์ดนะครับเมื่อกี้จากคาฟ้าลงมาจากติดคาฟ้าทางขวาใช่ไหมแล้วเพื่อนๆเดินลงมายาวๆนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดเลยนะครับส่วนใครมือใหม่ที่อยากจะใช้ดาบท่าเนาะก็อยู่แถวๆนี้นะครับดาบท่าระดับ1ระดับ2อะไรก็ว่านไปซึ่งหลังๆก็บางคนก็อาจจะมีเคลือบนะครับก็หรือว่าซื้อเคลือบมันก็จะทำให้เราใส่การ์ดต่างๆแล้วก็ตีเคลือบได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดาบที่เป็นท่าอยู่แล้วมันไม่มีรูไงทีนี้ด้านซ้ายไม่ขอพูดถึงเยอะนะครับอันนี้เพราะว่าเดินเมื่อยแล้วครับเดินเมื่อยแล้วจะเป็นพวกชาโดว์ต่างๆนะครับสามารถมาดูแถวนี้ได้เลยชาโดว์นะครับก็จะใส่ช่องตรงนี้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับอันนี้เป็นช่องอาวุธต่างๆใช่ไหมถ้าเป็นพวกชาโดว์เราจะใส่ช่องนี้ครับนี่ช่องที่สองตรงนี้เนาะชาโดว์คอสอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะใส่ในช่องนี้ก็ไปเลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้เรามาดูค่ากรรมดีกว่าค่ากรรมเพราะว่าถ้าเกิดเราจะฟาร์มมันสำคัญมากตอนนี้กรรมนะครับ 1.5 เฮ้ย 1.5 หรอเดี๋ยวแสดงว่าราคาเงินเอ็มขึ้นหรอเพราะถ้าเกิดเราซื้อที่เดี๋ยวพูดเยอะไม่ได้นี่ เงียบไว้ เดี๋ยวเราเดินไปดูเลยดีกว่านี่แต่ว่าให้เดินไปดูก็ไม่รู้อยู่ดีเนาะถ้าใครจะนั่นก็ดูดีนะผมเตือนไว้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อเงินคือยุคนี้เข้าใจแหละว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็เคยเล่นเกมนี้มานานแล้วมีรายได้การทำงานอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนเราเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมสมัยนี้เราก็เลยมีก้อนเงินนะที่จะเราเปลี่ยนเป็นเงินเอ็มได้เลยนะครับโดยไม่ต้องฟาร์มอะไรเงี้ยก็เลือกดีๆต้องระวังเตือนกันนิดหนึ่งโอเคไปต่อแถวนี้นะครับโซนแถวนี้นะทั้งหมดเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโอเบอร์บ็อกนะครับเป็น OCA อะไรเงี้ยเนาะอยู่แถวนี้หมดเลยนะใครที่สนใจพวกเนี่ย OPB อะไรนี่ครับ ABC อะไรก็ว่าไปนะอยู่แถวนี้หมดเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับที่เราจะไว้ใส่ได้นะครับของรูต่างๆเนี่ยเห็นไหมเสื้อโค้ทเห็นไหมโค้ทรูอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าลืมนะครับดูดีๆด้วยบางอันก็ไม่มีรูเสร็จแล้วอันสุดท้ายนะครับก็ซ้ายสุดเลยก็คือ
เกี่ยวกับอุปกรณ์รูต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ไม่รูก็มีนะให้คุณไปเตียวเองนะครับแล้วก็มีอีรูที่ซึ่งก็จะขายแพงกว่าตอนรับนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับรับถูกขายเพิ่มขึ้นได้กำไรอะไรทำนองนั้นใครที่จะมาคิดว่ามั่นใจในดวงชะตาโชคชะตาก็สามารถจะมาซื้อพวกของต่างๆพวกนี้ไปตีได้เลยเอ๊ะฟอร์มอนเท่าไหร่วะอุ้ยฟอร์มอนล้านหนึ่งอยู่เลยเหรอเออตอนแรกผมว่าจะไปซื้อใส่กาสักหน่อยนะเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยล้านหนึ่งเลยเหรออืมก็อ่ะก็จบไปสำหรับการเดินตลาดผ่านตลอดใครจะซื้อยังไงนะครับรบกวนฝากเข้ามาแล้วก็ดูในเรื่องของอันนี้มันเบี้ยวของราคาก่อนนะเพื่อที่เพื่อจะไปซื้อแล้วจะได้ราคาที่ต่ำสุดนะครับหรือว่าซื้อแล้วสรุปเนี่ยคือผมเดินถ้าเกิดมันซ้ำกันใช่ไหมก็จะเป็นราคาที่ถูกอยู่แล้วเนาะหรือราคาประมาณนี้แหละที่ผมเห็นนะแต่เพื่อนๆเจอถูกกว่าแสดงว่ามันเวิร์กอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็รีบกดรีบซื้อได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาแบบไปนั่งไล่ดูเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอนะครับก็ดูจากราคากลางที่ผมเขียนเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าหมวกไคดาตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมัน 57.5 ฮะผมเห็นประมาณ 3-4 ล้านเนี่ยมันราคาสูงกว่านี้เพื่อนๆมาเจอเพื่อนๆต้องการเนี่ยก็สามารถเดินดุยๆเข้าไปที่หมวกไคดาแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับร้านที่ผมแนะนำไปเลยซึ่งต้องบอกนะครับไม่มีสปอนเซอร์ปกติเลยสุ่มเดินด้วยซ้ำอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับสุ่มเดินเล่นๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเจอถูกกว่านี้ก็สามารถจะซื้อได้เลยเข้าใจไหมครับผมไม่ได้มาบังคับนะว่าที่ผมเดินหาเนี่ยมันต้องซื้อร้านนี้มันถูกสุดแล้วไม่ใช่ครับมันผมคิดว่าอาจจะมีถูกกว่าที่ผมเจอเสมอแหละเพราะว่าผมไม่ได้เดินดูทุกร้านโอเคไหมก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถดูคลิปของผมเปิดแบบเปิดจนจบได้เลยนะครับกราบขอบคุณทุกท่านแต่ว่าหน้าผมจะพาเดินตลาดอีกครั้งนึงแล้วก็มีคลิปอื่นๆอีกนะครับรวมถึงการสร้างเงินจริงๆครับเงินในเกมนะเงินข้างนอกก็แล้วแต่แต่ว่าพอได้เงินในเกมข้างนอกก็แล้วแต่เลยวิธีการยังไงที่เราจะหาเงินในเกมได้นะครับมันไม่ใช่มีแค่การฟาร์มโอเคไหมเพราะฉะนั้นขอทุกคนโชคดีครับ